สวัสดีปีใหม่ค่ะกับทุกๆท่านนะคะปี2558ค่ะต้อนรับแห่งปีมะแมนะคะก็ขอส่งความสุขให้กับคุณๆที่รักทุกท่านนะคะในปีมะแมก็ขอให้พบกับความสุขความสดใสนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงและก็สมบูรณ์ค่ะสำหรับดิฉันนะคะอาจารย์แพทลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะจะมาทำนายดวง12ราศีนะคะของคุณๆที่รักทุกท่านนะคะว่าในปี2558ในเดือนมกราคมนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะหากสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะประจำเดือนมกราคม2558นี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเนเมซิสขึ้นมาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะโชคดีตั้งแต่ต้นปีเลยก็ว่าได้นะคะมีโอกาสงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคิดจะสมัครงานที่ไหนก็อ้าแขนรับคุณแทบจะทุกที่เลยก็ว่าได้นะคะส่วนใครที่ทำงานมาเนิ่นนานแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งไปในขั้นที่สูงกว่านะคะความรับผิดชอบเยอะแต่ก็มันก็หมายถึงจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นอีกต่างหากนะคะถ้าใครอยากคิดจะลงทุนใหม่ๆนะคะก็สามารถทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีในแง่ของการลงทุนอย่างมากนะคะจะลงทุนในหุ้นก็ได้นะคะกองทุนก็ได้หรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้นะคะก็จะส่งผลทำให้ดอกผลนั้นคืนกลับมาหาคุณอย่างก้อนโตเลยทีเดียวนะคะถ้ามองถึงในเรื่องของการเงินเขาบอกว่าการเงินเนี่ยบางครั้งเราจะต้องออกไปเสาะแสวงหาหน่อยนะคะอยู่กับที่การเงินนี่ก็อาจจะไม่ค่อยกระเตื้องแต่สำหรับว่าใครที่เดินทางออกไปต่างถิ่นต่างที่บ่อยๆก็อย่าลืมเสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าคุณมีโชคจากการเดินทางเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะส่วนใหญ่ที่จะเสียหายหรือว่าจะหมดเปลืองไปเนี่ยหมดเปลืองเกี่ยวกับเรื่องของการไปเที่ยวการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถค่ายานพาหนะอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ก็ยังมีรายได้รับเข้ามาอยู่เสมอนะคะยังไงซะแล้วแต่นะคะในเรื่องของการเงินเราสามารถทำบุญเพื่อเรียกกระแสเม็ดเงินให้เพิ่มมากขึ้นนะคะลองตั้งจิตถวายข้าวสารดูนะคะแล้วก็ตั้งจิตให้เงินไหลเข้ากลับมาเหมือนกับเมล็ดข้าวสารที่เราถวายออกไปนั่นเองก็จะทำให้การเงินของคุณเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของความรักเขาบอกว่าในเดือนนี้นี่ก็คือยังสบายสบายอยู่ค่ะทั้งคนมีคู่แล้วหรือคนที่ยังไม่มีคู่คนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยก็มักที่จะ อยู่กับเพื่อนนะคะมีความสุขอยู่กับคนรอบข้างกับสังคมนะคะบางทีในเดือนนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความรักฉันชู้สาวมากจนเกินไปนะคะก็ยังอยู่ในแง่ดีค่ะเพราะว่าในช่วงต้นปีเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เหมือนกลิ่นอายปีใหม่ยังไม่สั่งซายังมีงานปาร์ตี้ที่คุณจะสนุกสนานกับเพื่อนหลายกลุ่มหลายก้อนเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณอยู่ส่วนคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ออกไปพักผ่อนนะคะหรือใช้เวลาร่วมกันกับคนรักกับคู่ครองรวมไปถึงกับญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะอยู่ในเกณฑ์ความรักราบรื่นไร้มรสุมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะในส่วนของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็ระวังนิดนึงค่ะระบบในเรื่องของการหมุนเวียนเลือดต่างๆภายในร่างกายนะคะอาการปวดน่องปวดขาเป็นตะคริวบ่อยๆนะคะการขาดแคลเซียมก็สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะเกิดอาการทางกายภาพขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะก็ต้องรับประทานแคลเซียมอยู่เสมอแล้วก็วิตามิน B1 เกี่ยวกับเรื่องของโรคเหน็บชาอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ